ครับสวัสดีค่ะผมวันนี้นะเราจะไปนั่งเต็นท์กันอีกแล้ววันนี้เราไปกันที่ลานกลางเต็นท์วันศุกร์แคมปิ้งนะครับแต่จริงๆวันนี้วันเสาร์นะใช่วันเสาร์ร้านมันชื่อแคมป์อ๋อแปลกดีนะที่เขาตั้งชื่อวันศุกร์อาจจะเปิดวันศุกร์ไงหมายถึงไอ้นี่ป่ะสุขใจความใช่ประมาณนั้นสุขซอสเสือขอไข่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้นะเราไปที่นั่นนะครับจะสนุกสนานขนาดไหนแม่เดือนไปเซอร์เวย์มาแล้ววิธีเล่นน้ำอ่าฮะแล้วอะไรอีกประมาณนี้แหละเออเยอะๆแค่นั้นแหละคุณไปสอดส่องมาแล้วคุณพูดแค่นี้เองเหรอเราไม่อยากจะบอกต้องตามดูโอเคแล้วก็วันนี้ของที่เอาไปก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับก็แค่ล้นเต็มรถเหมือนเดิมอ่ะก็นี่แหละวันนี้ก็เอาที่นอนไปนะครับ3อันนะแม่นะใช่แล้วก็แอคเซสซอรี่นี่เลยนะครับใช่ครับของต้องใช้ของแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้ขึ้นบ้านใหม่อีกแล้วหลังใหญ่มากไปงั้นเดี๋ยวเดินทางใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมแม่ไปเดี๋ยวเดินทางกันยาวๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะทริปนี้เราขึ้นบ้านใหม่นะครับได้เต็นท์ใหม่ไปอีกแล้วนะครับใช่คือมันมี2ห้องนอนแล้ว1ห้องโถงใช่ไหมดูหรือว่ามีห้องโถงโอ้เรียกห้องรับแขกห้องรับแขกห้องนั่งเล่นไปห้องนั่งเล่นสักอย่างมันก็เหมือนกันหมดไม่ใช่ที่พูดห้องโถงห้องรับแขกห้องนั่งเล่นยาวๆเลยนะครับอีก2ชั่วโมงกว่านะครับเอาอย่างนี้นะฟิลเดี๋ยวซื้อของในเซเว่นก่อนนะครับแล้วก็ไปทานบนรถแล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงอ่ะเราค่อยแวะหาข้าวทานแล้วเข้าไปเลยเพราะว่าถึงโน่นประมาณน่าจะประมาณสัก10โมงครึ่งแล้วกันแม่จริงๆอ่ะมันใช้เวลาแค่2ชั่วโมงกว่าใช่ไหมแต่เผื่อเข้าห้องน้ำแวะปั๊มอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แวะซื้อกาแฟข้างนอกแล้วก็แวะกินข้าวอีกก็ตีอยู่สักชั่วโมงนึงเนาะก็ถึงโน่นก็10โมง11โมงอ่ะเกือบเที่ยงอ่ะแล้วทีนี้เรากางเสร็จก็น่าจะเที่ยงหน่อยๆเราก็มีเวลาพักยาวเลยนะครับตอนนี้นะก็เหลืออีก1นาทีนะครับก็จะถึงแล้วนะใช่พูดถึงมันก็ไม่ได้ไกลมากนะถ้าเราไม่หลงใช่เมื่อกี้ GPS พาไปหลงอีกแล้วตาลอยเลยปากทางเข้าเขียนวันศุกร์แคมปิ้งนะครับเห็นไหมเหมือนเขาปักตรงนี้พอดีนะใช่เขาปักไว้ตรงปากทางนะครับอะไรอ่ะเลี้ยวมาถึงปุ๊บถึงเลยอ่ะใช่เฮ้ยไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าเขาทำป้ายสวยนะครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราขอไปสำรวจก่อนว่าจะกางตรงไหนพักพวกเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาขนของไปกางเต็นท์กันพร้อมไหมพร้อมพร้อมไปวันนี้มาจะเป็นเนเจอร์ไฮวิลเลจสูตรนะครับตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆลำบากเดี๋ยววันนี้เราจะหันหน้าไปทางนี้จริงๆตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับกลางไม่ยากนะโอเคครับผมตอนนี้นะพวกเราก็กางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เต็นท์ใหม่เลยนะครับทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย2คนเนี่ยกินเงาะตื่นเดี๋ยวมาเดินดูรอบเต็นท์ก่อนดีกว่านะครับคือถ้าดูด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนเป็นวิลเลจ13นะครับดูเหมือนมีแค่2ช่องนะใช่แต่จริงๆแล้วนี่เลยนะครับเป็นตัว L ใช่ครับอันนี้จะเป็นวิลเลจสูตรนะครับนี่เลยก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัว L ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วก็จะมี2ห้องนอนกับ1ห้องโถงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีที่เก็บของด้วยนะครับนี่แล้ววันนี้เราก็เอาแอร์มาด้วยนะนะครับไปนะมีหลังคาอ่ะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันสาดที่ออกมานะครับใช่ค่ะอันนี้กว้างนะหลังนี้พ่อบอกเลยกว้างนะจริงๆแล้วอ่ะใครที่ใช้วิลเลจ13อยู่หรือว่า V 13อ่ะก็กว้างนะแม่นอนได้4คนแบบสบายๆนะแต่อันเนี้ยใหญ่กว่าใช่เดี๋ยวมาดูกันนะครับแม่ถูกใจห้องโถงเราห้องรับแขกเต็นท์ที่ไหนมีห้องรับแขกด้วยเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยบ้านอ่ะนี่เลยนะครับก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยโซนแรกเนี่ยจะเป็นห้องโถงกลางหรือห้องรับแขกนั่นเองเนี่ยห้องรับแขกเรานี่ยืนน่าสบายสบายเป็นไงห้องรับแขกเราหรูหราไหมใช่แม่แล้วที่สำคัญนะยืนเนี่ยหัวไม่ติดนะครับเดินแบบสบายสบายเลยใช่ครับอ่ะสำหรับห้องนี้สามารถนั่งได้ไหนแม่ลองนั่งกันดูคือกว้างนะต้องคิวมานั่งดูแล้วนั่งวงได้วงอะไร
เอามาต้องถามให้รู้ไม่ได้เอามาไปหาดูอ่ะมาเห็นไหมพ่อมานั่งตรงนี้ได้อีกนะเออก็ถือว่ากว้างนะแล้วเก็บของดูสิรังเห็นไหมเสื้อผ้าพอดีใช่คือตรงนี้นั่งง่ายๆนะ4คนเนี่ยหลวมๆสบายๆนะอันนี้ก็จะเป็นโซนแรกใช่ไหมใช่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาของมาไว้ด้านในจัดได้เพราะว่าเต็นท์หลังเนี่ยตอบโจทย์นะแม่ใช่แต่ข้อเสียของเขาในความรู้สึกพ่อนะหน้าร้อนมากลางเปิดแอร์ไม่ค่อยเย็นเพราะว่าหลังคาเขาโปกนอนเหงื่อแตกหนูก็งงว่าเปิดแอร์แล้วใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวจะดีมากแต่มันเป็นเต็นท์ที่ระบายอากาศได้ดีนะครับแต่ถ้าถามว่าพอเปิดแอร์ปุ๊บเราแยกห้องใครห้องมันเนี่ยจะโอเคมากเลยก็เราปิดตรงนี้ไงใช่ครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูห้องแรกกันเลยดีกว่านะครับห้องนอนนี้คือใครนอนฟิล์มไปไปเข้าไปนอนจริงไปแล้วรอบนี่อันนี้คือห้องนึงนะจริงๆตรงเนี้ยเขาจะเป็นโล่งๆแต่เขามีอินเนอร์มาให้นะครับเราก็กางอินเนอร์ออกนะครับแล้วก็นี่จัดห้องได้เลยอันนี้ก็จะนอน2คนนะพี่ฟิล์มนอนฝั่งนึงพ่อนอนฝั่งนึงแล้วตรงกลางก็มีช่องว่างอันเนี้ยเหมือนนอนในยูดุนใช่ไหมนอนอีกยูดุนก็อารมณ์ประมาณนี้แหละใช่นี่เลยนะครับก็ไม่ได้เล็กนะพี่ฟิล์มมันก็แบบพอดีพอดีสำหรับสายกลางเต็นท์ที่บอกว่ามาแค่2คนจิ๋วๆอ่ะเนาะใช่ครับแต่ว่ามันก็ได้ประมาณเนี้ยแต่ว่ามันนอนได้4คนเนี่ยหลังเนี้ยจริงๆนอนได้เกินนะถ้ามานอนอยู่ตรงห้องโถงเนี่ยอ๋อได้เรียงกันเนาะสำหรับห้องนี้นะก็นอน2คนนะป้อถากับพี่ฟิล์มนะส่วนท่อเนี่ยจะเป็นท่อแอร์นะครับก็ถือว่าโอเคมั้ยพี่ฟิล์มโอเคนะน่ารักดีเนาะกระปุกกระปิกนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอันเนี้ยจะมีไฟบิวอินให้ด้วยนะครับอยู่ด้านบนนี่นะเดี๋ยวคืนนี้เปิดให้ดูกันนะครับได้แล้วนี่ห้องต่อไปน้องพี่ลองเปิดดูลูกเปิดไฟเหรอใช่ลองกดดูเลยโอ้เปิดดูเห็นมั้ยสว่างขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหคือห้องเนี้ยใครนอนแม่แม่กับน้องเฟลอันนี้ที่เราไม่เปิดหน้าต่างเพราะเราเปิดแอร์อยู่นะใช่มีห้องอยู่ตรงนี้ครับผมห้องนี้ก็นอน2คนนะค่ะก็ที่ก็เหลือใช่ไหมอันนี้จะเป็น5ฟุตใช่ไหมแม่ใช่แม่เดียนอนน้องฟิวแล้วฝั่งโน้นน้องฟิวก็เอาโต๊ะมานั่งทำกันบ้านนะครับแล้วก็มีพัดลมมีท่อแอร์เข้ามาแล้วก็มีชั้นวางของนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะแม่เหลือๆเลยนะทำกันบ้านสบายมากใช่ครับเพราะว่าเนี่ยเป็นเต็นท์หลังนึงที่ราคาไม่ได้แพงและใหญ่มากใช่ค่ะพ่อชอบตรงโซนเนี่ยที่แบบว่าสามารถมานั่งเล่นกันได้คือของเขาวางคือแบบเยอะมากเลยนะใช่ครับเหมือนถ้าเรากลัวฝนตกแล้วของมาไว้ข้างในนี่คือแบบสบายไม่ต้องกลัวเปียกเลยอ่ะใช่ครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเก็บไม่ดีน้ำอาจจะไหลเข้ามาอ๋อแต่ว่าไม่ได้ส่งผลงั้นแม่เพราะยังไงเราก็นอนอยู่ในห้องอยู่แล้วใช่ไหมจริงๆพวกเนี้ยมันจะอยู่นอกเต็นท์เราตลอดเลยนะเวลาเราไปอยู่ข้างในแล้วใช่ครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับเต็นท์ใหม่ของเรานะครับที่มาขึ้นบ้านใหม่ในครั้งนี้นะครับใช่ป้างั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูลานดีกว่าว่ามีอะไรให้เราได้ทำได้เล่นกันบ้างในวันนี้นะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมไปแล้วที่เนี่ยไฮไลท์หลักๆก็คือลานเขาเนี่ยจะกว้างแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือมันอยู่ใกล้ชุมชนออกไปก็ไปถึงเลยใช่แล้วมันถึงถนนน่ะเข้าจากถนนมาไม่ถึง100 เมตรอ่ะแม่ก็ถึงลานแล้วแล้วอยู่ในตัวเมืองด้วยใช่หาอะไรกินสะดวกเนี่ยออกไปก็ถึงเลยร้านนู้นร้านนี่ใช่ครับถ้าส่งประมาณ3-4 บาทร้านใกล้ๆเยอะมากลองสั่งชานมไปแล้วไงเออก็ถือว่าโอเคนะเย้เย้เย้มาเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันนะครับได้เดี๋ยวเปิดก่อนขอแช่นานๆแม่2 นาทีฮะโดนเขาขอเปิดกันอีกแล้วเปิดอะไรเปิดเงาะลงไปแล้วเดินตัดหน้าไปแล้วบอกว่าหนูต้องเปิดก่อนเล่นน้ำนี่ต้องกินเงาะก่อนนะลูกโอ้โหชอบมากชื่นใจอร่อยเปล่าต้องถามคนชิมยังไงแม่เย็นสบายเย็นอยู่คนเดียวพี่เฟย์มาแม่หนูหิวอ่ะหนูหิวเฟย์เขานั่งฟินอยู่คนเดียวเนี่ยแม่ฟินกับเงาะไม่กินเงาะหมดไปแล้วคนนั้นอ่ะกำลังแต่งเพลงอยู่อ่ะใช่เหรอกำลังแบบเคิร์ฟแต่งเพลงกำลังบางความฝันอยู่ชีวิตอะไรนะไม่ได้เหมือนดวงดาวใช่เหรอแม่แซวว่ะแล้วไม่เขาพูดฉันเองแล้วก็เลยรู้ไงครูเขารู้นะคะแม่บอกว่าเนี่ยถ้าแม่อยู่แถวนี้แม่จะมาปลูกผลไม้ที่กินได้อยู่ตรงนี้
หนูก็แม่ถามอ่ะแล้วทำไมอ่ะยังไม่ทันทัวร์อะไรเลยก็ฟังอยู่โอเคนะตอนนี้ก็เล่นน้ำเสร็จแล้วนะหนาวมากใช่เป็นไงแม่เย็นสบายพี่ฟิล์มบอกหิวข้าวอะไรวะเอ้อ่ะเป็นกินนี่คือเพิ่งตื่นมาเสร็จปุ๊บเล่นน้ำเล่นน้ำเสร็จกินใช่บ่นแต่ตอนเล่นน้ำแล้วโอ้โหแล้วพี่ว่ะเหนื่อยทำไมคะเหนื่อยขึ้นบันไดนอนคนจะ60ก็ยังไม่บ่นเลยอะไรคะยาดมนี่ต้องเหลาด้วยอ่ะอันนี้คือกินอะไรไปเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าค่ำคืนนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าตับผัดกระเทียมจะอร่อยไหมหรือจะเค็มเมนูเนี้ย ครั้งแรกเนี่ยกลับบ้านนะคะอย่ามาเอานะคะโอเคนะเมื่อกี้แม่เดือนสั่งอะไรไปบ้างสั่งต้มตำปูปลาลาบหมูตำไทยไส้อ่อนทอดกระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นร้านลาบบุรีรัมย์ใช่ไหมใช่มาอันนี้ก็มาสั่งเอาไปทานกันนะครับใช่ก็คือพูดง่ายๆของกินเราอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากได้เพิ่มอ่ะฮะแต่เมื่อกี้สั่งไปเยอะสงสัยจะไปทอดแค่ตับกระเทียมกับกระดูกหมูทอดได้ครับเฮ้ยร้านนี้อะไรแม่อาชีหม่าล่าสัตว์ทานใช่พี่กาฟิลบอกว่าจะสั่งแก๊ปไปส่งจริงดิเออมาสั่งได้ใช่อ่ะเดี๋ยวให้เขาโทรสั่งก่อนแล้วกันถ้าเขาจะกินอ่ะโอ้นี่แต่ของกินพึบเลยเนี่ยไม่เผื่อถ้าไม่ถูกใจเขาให้เขาสั่งได้เพราะว่าเราเห็นร้านแล้วโอเคเฮ้ยแม่ระวังรถแล้วก็วันนี้มากลางเต็นท์มีหลานๆมาด้วยก็คือ3คนเดี๋ยวเราจะสั่งแคปร้านนี้ไปเขาเรียกอะไรเคปแล้วก็หนูว่าแคปอะไรถูกก็ไม่หาไงสวัสดีครับเขาเรียกอะไรพี่เคปญี่ปุ่นค่ะเนี่ยเห็นไหมพ่อบอกเลยว่าแคปแม่สายหน้าหยอกครับหยอกชื่อโอเคนะเดี๋ยวมาดูเลยขายไงครับพี่ตามนี้เลยอ๋อตามนี้เลยใช่ไหมแม่เดี๋ยวนี่มาดูไปเลยอันนี้เมนูเลือกเองค่ะอ๋อนี่ชื่อร้านเลยพี่ร้านพรทิพย์เทปนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับร้านพรทิพย์เทปปากช่องนะเดี๋ยวรอไปให้หลานๆกันนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับว่ากันว่าร้านนี้แม่อร่อยลาบบุรีรัมย์จิ้มจุ่มเบียร์วุ้นว่างั้นอ่ะไปเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยนะครับรู้อย่างนี้มานั่งกินนี่ดีกว่าเราอาจจะกินนี่ลูกกินนี่ใช่ใช่ไหมอ่ะแม่เอาวางไว้เลยป่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงร้านกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับแม่ว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวเขาจะหิวป่ะโอ้หิวมากแม่ยังหิวเลยขออีกทีหิวมากตัวแม่ยังหิวเลยหรอลูกก็ไม่เปิดไฟด้วยนะน่ะนั่งมืดเลยอะ อะไรของเขาเนี่ยสงสัยหน้ามืดกันหมดแล้วใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันนี่เรามีของฝากมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอ่ะแจ็คขนมเขาเรียกว่าแคปอ๋อไม่ใช่อันนี้3คนเลยเด็กๆอ่ะคนละ1แล้วก็มีลาบมีอะไรไม่รู้มาเผื่อด้วยเผื่อเป็นกับแง้มขอบคุณมากครับได้ๆๆอ่ะลองดูไม่รู้ชอบป่ะนะเขาบอกว่าขายดีมากเลยเหลือเต็มร้านเลยอ่ะโหอะไรพี่เดี๋ยวผมต้องฝั่งโน้นก่อนขอบคุณมากครับไอ้นั่นก็มีหมูกระทะก็มีเหรอป่าป่าสไตล์ก็เรียกว่าเผื่อเคปใช่มั้ยเคปเดี๋ยวนั้นละนี่สื่อมาฝากร้านกันนะคนละอันโอเคเดี๋ยวผมไปฝั่งโน้นก่อนเดี๋ยวแวะมาครับได้ค่ะขอบคุณค่ะแจ็คอันนั้นกับแก้มป่าวะแน่นอนเลยนี่แก้มเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปเก็บงานก่อนขอบตัวนะครับอาหารเย็นผมมอมมอมพร้อมสามกิกอยากจะบอกว่าโรตีที่ไอ้เนี่ยสั่งไป2กล่องใช่ไหมกินหมดแล้วหิวหรืออร่อยหิวโอเคนะเดี๋ยวไม่เดินจะทำกับข้าวกันแล้วนะครับตอนนี้นะเรากำลังจะทานข้าวเย็นกันนะครับก็มีของที่ไปซื้อมานะก็จะมีพวกส้มตำใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วก็ลาบแล้วก็ไส้หมูทอดนะครับใช่แล้วส่วนเมนูวันนี้แม่จะทำอะไรนะกระดูกหมูทอดครับกระเทียมแล้วก็ตับทอดอือฮึแต่เมื่อกี้น้ำมันมันเยอะไปไฟเลยลุกใช่ค่ะโชคดีเนี่ยที่มีกับข้าวมาก่อนไม่งั้นนะ
รอกันยาวเลยนะครับส้มตำมีถุงเคเลยปะได้ได้ได้ไหนขอดูหน่อยอุ้ยสีส้มตำเขาแม่อุ้ยอร่อยอร่อยหรือเราหิวก็ไม่รู้อ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งห่วงกินของตัวเองเอานี่ใช่หมูทอดอันนี้ส้มตำนะครับแล้วตำด้วยลาบนะฮะหมูอร่อยมากเด็กเขาพูดไม่หยุดเลยอ่ะใช่เหรอครับน้องฟิวบอกเลยว่าอร่อยมากโอ้ยหนูไม่กินข้าวสวยแล้วอย่ารอตับทอดกระเทียมมาโอ้โหสั่งได้แล้วที่ทอดอยู่คืออะไรครับแม่กระดูกหมูทอดกระเทียมค่ะโอ้ว้าวเลยนะจริงๆจะทอดตับให้ก่อนแต่ก็กลัวแบบน้ำมันมันโดนตับเดี๋ยวพ่อกินกระดูกหมูก็จะเดี๋ยวเป็นเกาอีกใช่นี่อันนี้ไส้นะคะคนรีวิวแบบนี้คือแบบโอ้กินส้มตำมันแบบว่าให้พี่ปีนชิมก่อนเลยพกนั้นเอาเลยอุ้ยอร่อยนะอุ้ยไส้อร่อยมากอ่ะขนาดนั้นเลยฟิวจริงปะเนี่ยเอาดีๆปกติฟิล์มไม่กินไส้คือเหมือนรอบนี้จะต้องลองชิมเอออร่อยมากโอ้น่าเดี๋ยวชิมถ้าฟิล์มพูดขนาดนี้แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วแม่ไส้มันไม่เหนียวมันกัดแล้วแบบรูปๆอย่างนี้เลยครับผมดูดิดูดิแห้งอย่างนี้เลยอ่ะพ่อดูดิอร่อยมากเหมือนที่ไหนแม่อร่อยนู่นต้มตำหิวชัวแม่เชื่อพ่อดีนะซื้อมาสองโพกอ่ะแล้วมันอร่อยใช่ไหมใช่อร่อยมากโอเคนะก็เดี๋ยวระหว่างรอกับเราเราก็ทานอันนี้ไปก่อนเนาะแม่หิวครับผมแต่ข้อดีของที่นี่นะแม่เขาตกกลางคืนปุ๊บเนี่ยไฟเขาสวยใช่เนาะภาพรวมคือไฟสวยมากนะครับคือทั้งลานเลยใช่ครับแล้วบรรยากาศดีอ่ะดูระหว่างพบค่ำแม่มองไปข้างหลังดิคิ้วเขาล้อมเลยนะครับไม่ร้อนนะใช่ครับถือว่าโอเคเลยนะนะครับฝั่งนี้อะไรก็ไม่รู้แม่อื้อใช่อร่อยมากนี่คือผิดแผนนะจริงๆต้องทำกับข้าวแล้วฟิลการกับพ่อบอกว่าเฮ้ยเผื่อแถวนี้มีอะไรอร่อยอร่อยก็ลองแวะไปหาซื้อดูถือว่าไปเจอร้านเด็ดนะแม่เนาะใช่ซื้อมาแล้วคือแบบว่าไม่ผิดหวังอร่อยเนื้อมูกอะไรเด็ดแต่หมูเราก็หอมมากเลยนะใช่แม่น่าทานมากโอเคนะตอนนี้พี่กองหมูทอดของแม่เดือนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแม่เดือนบอกว่าจะชิมมาแต่มันร้อนเนี่ยเป็นไงแม่รีวิวหน่อยหอมกระเทียมนุ่มอร่อยพอหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ไม่เค็มน้องฟิวรออะไรคะลูกตับแม่เปิดดูตับก่อนเดี๋ยวมันไหม้โอ้ยไม่ไหม้หรอกเพิ่งลงไปเมื่อกี้เองเปิดดูก่อนนี่ไหมเย็นเราจะเอาขึ้นเลยไม่ได้เดี๋ยวมันไม่สุกแต่ตอนนี้พ่อมีความรู้สึกเหมือนว่าคืนนี้ฝนจะตกอ่ะเช็คแอปแล้วคืนนี้ฝนตกเปล่าลมแรงมากเลยแม่จริงไม่มันต้นไม้ใหญ่มันตอนนี้ตอนเย็นเนี้ยไงมืดแล้วไงก็ต้องมีลมไงเขาบอกว่าตอน4ทุ่มอ่ะ 30% ที่เหลือก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพ่อถามว่าคืนนี้ฝนจะตกมั้ยก็ต้นไม้ใหญ่ไงนี่มันมืดแล้วต้องมีลมนี่มันเย็นแล้วมันมืดแล้วเย็นต้องมีลมงงไม่ตับอ่ะวีนเฉยถามอย่างตอบอย่างไม่เปลี่ยนเรื่องอ่ะเดี๋ยวเขาลมเสียฮะที่เนี่ยนะเฮ้ยปากช่องถือว่าอากาศดีมากเลยนะอืมสูงสุด32เองบ้านเรานี่34 35 36โอเคนะนี่ก็จะเป็นตับทอดนะครับน่าทานมากเลยอ่ะรสชาติเป็นไงครับน้องฟิวฟิวกินหมูฟิวว่าตับไปกินหมูอ่ะเนี่ยเราเนี่ยก็หันมากินหมูอยู่ไปถ่ายฟิล์มด้วยฟิล์มเป็นไงอร่อยเอามากินเลยกินแล้วเคี้ยวอยู่เป็นไงบ้างรสชาติมันหวานหวานหอมหอมกระเทียมไงไม่รู้แต่ว่าอร่อยจริงเฮ้ยมันแห้งไม่ได้บอกว่าแฉะมากเป็นไงแม่อร่อยข้างนอกมันหวานหวานเนาะอร่อยดีก็ถือว่าโอเคใช่ไหมแต่เพราะว่าเหมือนฝนตกแล้วเนี่ยมันเหมือนตกแล้วใช่ไหมแม่มันยังไม่โดนแม่เลยอะลมพัดไงแต่มันพอแปลนะโอเคนะครับผมตอนนี้นะฮะฝนก็กำลังตกแล้วนะครับกินยังไม่เสร็จเลยกำลังอร่อยอร่อยเลยใช่แล้วไหนบอกว่าตกสี่ทุ่ม 30% มาเดี๋ยวขอดับตะเกียงฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวโดนน้ำแล้วจะช็อตเอานะครับอ่ะมาอุ้ยมาแล้วมาแล้วแม่ป๊อปแปรแล้วมาอุ้ยฝนตกแล้วเฮ้ยเราไม่เคยมาแล้วเจอฝนเลยนะตื่นเต้นดีเหมือนกันอ่ะพี่บิ๊มส่งต่อพี่บิ๊มเข้าไปข้างใน
ส่งต่อส่งต่อแล้วไปเก็บตรงนี้เอาส่งต่อส่งต่อส่งต่อเดี๋ยวเตาเราเก็บไม่ได้ไว้นี่ก่อนแม่อ่ะเดี๋ยวนี่จะไว้ข้างนอกนี่แหละไว้ข้างนอกเลยเอาส่งต่อส่งต่อส่งต่อดับก่อนดับก่อนดับก่อนฝนมาละเอาพี่บีมเข้าในเตรียมปิดเต็นท์เลยได้ครับเดี๋ยวที่สุดเรามีตรงนี้ก็ได้ใช้ได้ทีโอเคนะตอนนี้ข้างนอกฝนก็ตกอยู่แต่เราก็ไม่กลัวเราก็กลับมากินกันตอนนี้เต็นท์ได้ใช้ได้จริงเฮ้ยเพราะความแซ่บมันไม่ปานอะไรเต็นท์อันนี้มันเฟี้ยวเพราะว่ามันมีห้องกลางแม่ใช่แม่กลัวว่าแบบมันจะหกตรงที่นอนไงใช่ฮะโอ้โหดูดิมันแซ่บกันต่อมันนัวต่อได้กินนี่กระหึ่มเลยไม่เป็นไรเรามีที่กั้นเดี๋ยวมันก็ระบายเดี๋ยวค่อยเปิดประตูแล้วเป่าออกนะไม่ยากไม่ยากชอบ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 ไม่ยากเลยก็ถือโอเคนะเดี๋ยวเราก็ต้องทานกันต่อนะครับเฮ้ยทริปนี้เราจะมาเป็นผู้ประสบภัยมาเนาะลุ้นก็ประสบภัยอยู่แค่ไม่เปียกฝนพอไงก็ลองลุ้นกันดูนะสักทริปนึงนะฝั่งโน้นเสียงกึ่งกั้งกึ่งกั้งเลยแต่ข้างแล้วตอนแรกพ่อบอกว่าทริปนี้เราดูไม่ค่อยมีอะไรนอกมันดูแบบมีหาพุทธเทศถ่ายอันนี้ว่ะมีว่าเนี่ยแหละมีอะไรฮะอันนี้เปรี้ยวดีนะเออไอ้เมื่อกี้พัดลมอีกตัวนึงเอาเข้ามายังนี่ไงอ๋อโอเคนวลต่องั้นเดี๋ยวนวลกันต่อพี่พวกแอบแซ่บต่อจ้าไม่ให้เพื่อนบ้านเห็นเดี๋ยวเขาเห็นว่าเรากินอะไรตะวงทำอะไรอ๋อแอบแซ่บข้าวเหนียวข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวมันยุ่งโอเคเลยนะงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะเดี๋ยวพอเก็บของมันย่อยกินต่อได้เออเมื่อกี้อิ่มแล้วนี่ใช่ๆโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นเวลา2ทุ่มครึ่งฟิวก็คืออาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยส่วนฟิวก็คือมีงานที่ต้องทำนั่นก็คือการตกแต่งป้ายนี่นั่นแล้วเมื่อกี้พ่อทักมาแอร์ตัดไหมไม่ตัดใช่อยู่ก็ทักมาถามงงเลยแอร์ยังเย็นอยู่นะคะแล้วก็นี่ฟิวทำป้ายในโชว์ซิคือเนี้ยเป็นงานอะไรของโรงเรียนนะมันเป็นงานวันอะไรยาเสพติดอะไรสักอย่างอ๋อแล้วเขาให้ตั้งบูธขายของกันใช่ปะใช่เออเราต้องขายจริงแล้วฟิวก็เลยจะออกแบบนะคะเอาไว้ทำตอนขายของที่ร้านใช่แล้วนึกไม่ออกว่าแบบเฮ้ยมันจะตกแต่งไงดีใช่แต่ตอนนี้เป็นเวลา2:30แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิวน่ะเดี๋ยวจะเตรียมตัวแยกย้ายไปอยู่ห้องตัวเองแล้วเสียงอะไรอ่ะแม่เก็บของอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกก็เลยพยายามทยอยเก็บของให้มันอยู่ในเต็นท์เผื่อคืนนี้ตกมาแรงๆอีกอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องรีบตื่นออกมาเก็บนะคะใช่เพราะมันอยู่ข้างในมันแรงไงใช่ก็คือเต็นท์เนี้ยมันดีทุกคนตรงที่มันแบบว่าเป็น2ห้องนอนแล้วก็มี1ห้องนั่งเล่นที่เอาไว้แบบเก็บของได้นั่งเล่นได้ Yes sir กำลังมองฟิวอยู่ฟิวรู้สึกปวดตางั้นเดี๋ยวฟิวเข้าไปนอนในห้องตัวเองส่วนฟิวจะทำอะไรต่อก็ไว้ว่ากันฟิล์มไม่ไหวแล้วทุกคนไว้เจอกันโอเคก็คือตอนนี้แม่เก็บของอยู่นะคะก็อาจจะได้ยินเสียงนิดนึงนะใช่ส่วนฟิล์มไปละบายโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:08 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าฟิล์มเขาจะตื่นหรือยังนะครับโอ้โหห้องนี้คือเย็นมากโอเคครับฟิว 6:00 กว่าแล้วค่ะเป็นไงเมื่อคืนเย็นไหมลูกนอนสบายไหมคะสบายหลับต่ออากาศดีใช่ปะไม่ยอมตื่นนะครับแต่ไม่เดือนตื่นแล้วนะห้องนี้พี่ฟิวนอนอยู่นะครับพี่ฟิวโอ้โหบูดอากาศดีปะลูกเย็นปะนอนสบายไหมจะตื่นยังยังด้วยนี่เลยนะก็นอนหลับตานะครับเมื่อคืนห้องนี้นะก็ถือว่านอนสบายมากเลยนะเป็นนี้เนาะแอร์มันใช้ได้ผลตอนกลางคืนใช่ปะกลางวันมันร้อนเลยนะโอเคเดี๋ยวปล่อยพี่ฟิล์มมานอนก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปดูบรรยากาศด้านนอกดีกว่าครับว่าเช้าๆจะเป็นยังไงนะครับนี่สองห้องร้อนสบายเลยเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเปิดเช้าแล้วเฮ้ยพี่เดือนตื่นเมื่อตีเท่าไหร่เนี่ยตีห้าครึ่งเพราะว่าบรรยากาศเช้าได้ยินไหมเย็นนะเพราะว่าเราอยู่ติดน้ำไม่ร้อนอากาศดีมากเลย
นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บเป็นช่วงเช้าใช่ไหมแม่แล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อเดี๋ยวมาตามดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเช้าเราไปข้างนอกงั้นเดี๋ยวขอตัวทำภารกิจอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บเต็นท์แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะครับตามชมกันด้วยครับผมตอนนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยก็ออกมาจากลานกลางเต็นท์แล้วนะคะวันสู่แคมปิ้งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนคะแม่ไร่ข้าวโพดหวานสุวรรณค่ะฟิลบอกว่าจะเอาอันนี้อะคาโดเอาไปเลือกเลยไปเดี๋ยวมาเลือกกันเอาคาโดเราต้องเลือกไข่ไข่ก่อนใครชอบอะคาโดที่นี่เยอะมากแล้วฟิลคือหนึ่งในนั้นที่ชอบมาดูกันนะครับก็มีผักสดผลไม้ด้วยนะที่นี่นะใช่กินไปทั้งเปลือกเลยเป็นไงบ้างอร่อยมากเอาแม่อันนี้มะเขือตัวนี้เป็นบวบจะบวบหนักกว่ามะเขืออีกไหนชิมก่อนลองดูมองดูแม่ไม่ชิมเหรอชิมไม่จ้าเป็นไรอร่อยหมดเลยยังเฮ้ยแย่แล้วอร่อยหมดเลยอยู่ยากแล้วตัวนี้ให้พี่เขาเลือกให้เลือกค่ะเนื้ออร่อยมากอ่ะเนื้อมันแบบนิ่มๆใช่ๆอันนี้ก็เนื้อนิ่มเนื้อครีมมี่ก็เนื้อครีมมี่เฮ้ยอร่อยนะครับ2อันนี้ตอนนี้อ่ะโอเคได้เลยนี่ก็ถือโอเคนะราคาไม่ได้แพงมากนะครับน้อยหน่าก็น่ากินนะพี่ๆแล้วก็แม่ๆค่ะเขาแบบว่าแนะนำดีมากแตงกวามันจิ๋วมากเลยนะอันเล็กๆกัดไปปุ๊บหมดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแตงกวาฮอลแลนด์นะโลละ15บาทใช่ครับขีดละโอ้โหโลละ15เสียเลยอ่ะแม่เขาลดราคาเหรอขีดละ15บาทพี่ฟิล์มบอกโลละ15บาทโลละ150โลละเฮ้ยพี่ฟิล์มน้องเปลนี่เนี่ยผลไม้เขาแบบโอเคมากเลยนะเราก็ซื้อไปหลายอย่างเลยนะใช่อันนี้มันโลละ120เราได้มา1โลนิดๆ130 130อันนี้จ่ายเงินยังยังอ๋อเดี๋ยวรอให้แม่ใช่ใช่อุ้ยอันนี้ด้วยขนาดนี้พอไหมพอสามแบบที่เราเป็นพอแค่หนึ่งวันนี่ถือโอเคมากเลยนะใช่แล้วเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในด้านในมีอะไรอ่ะพี่มีพวกน้ำข้าวโพดอ๋อของฝากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้ๆๆเดี๋ยวเราไปดูด้านในด้วยนี่ทุกคนเราก็ได้ผลไม้กลับไปเยอะมากเดี๋ยวยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อมันญี่ปุ่นหนูเลยหนูไม่เอาอ่ะลืมโอ้มีการลืมตรงๆนะใช้คําว่ามันญี่ปุ่นหรือแต่ตัวเองร้องก่อนอีกอ่ะหนูบอกหนูจะกินไงหนูบอกตอนไหนในคลิปไม่มีพูดแม่นอกคลิปไงเป็นพยานไม่ใช่นอกคลิปเราบอกว่าเขามีมันญี่ปุ่นนึ่งไว้ด้วยกินไหมเขาบอกว่ากินมันก็สั่ง4ล้อแล้วเนี่ยดูหน้าดิแต่เดี๋ยวพอขึ้นรถปุ๊บแม่กินหนูให้ได้ทั้งใจนะพี่ถ้าพี่เหมาไม่ได้เป็นไงโอ๊ยคนต่างเหมาฉันน่ะแล้วกันคือผ่านมาก็ลองแวะดูนะครับแม่ค้าที่นี่น่ารักเนาะแล้วก็บริการดีนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือผลไม้เนี่ยค่อนข้างสดน่าทานมากเลยใช่ชอบตรงเขาไม่แย่งลูกค้ากันเองด้วยเขาก็แนะนำได้หมดเลยนะถือโอเคเลยนะซื้อของเราดิได้เลยสวยมากเนี่ยหูเพียบเลยแล้วก็ที่มือแม่อันนี้คือต้องไว้ตรงไหนของรถฟิล์มมองไปที่รถฟิล์มไม่เห็นที่เก็บหมดละไปเดี๋ยวไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันใช่อยากเห็นข้าวโพดแล้วอยากเห็นดอกข้าวโพดอ่ะเทียบเลยใช่ไหมใช่ขออร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยขออร่อยอร่อยเดี๋ยวมันเป็นอะไรกับแม่เนี่ยนี่ทุกคนเรามาโซนของฝากนะคะแล้วคือพ่ออยู่ตะกร้าไวมากไม่นานที่จะเห็นพ่อคนนี้ถือตะกร้าเราไปดูกันหวานนุ่มหอมอร่อยเขาบอกนี่เจอเมลอนมะยมเชื่อมรู้ว่ายุ้ยเลยอ่ะใครที่กินอยู่อ่ะใช่ทำไมอ่ะคือฟิล์มเลิกกินไปนานแล้วตั้งแต่แบบหลายขวบอ่ะนมข้าวโพดสูตรกลมกล่อมไล่สู่วันเลยทุกคนก็จะมาถึงที่ขนมหวานด้วยนะใช่เราอยู่ด้วยกัน4คนดูวุ่นวายเนาะตรงเนี้ยอ่ะอยากได้อีกอยากได้อีกอันนี้มะมะยมสั่งรสไอศกรีมน้ำนมข้าวโพดฮะกระป๋อง2กระป๋องกระป๋องละ45บาทฟิลคือหายหน้าหายตาแล้วก็เดินมาพร้อมกับของกินได้เจออะไรมันละหวานไปกินกับน้ำพริกมันหวานจริงไหมอ่ะไม่เจ๋งแล้วถึงจะรู้สึกว่าหวานอันนี้มันไม่มีรสชาติขมค่ะหนูยังไม่ได้ว่าแม่เลยสกุชี่มัน
คือหอมญี่ปุ่นแหละอุ้ยมันใหญ่มากเลยนะของไอบูมนะทุกคนตุ๊บตุ๊บสโลไหมไม่สโลเลยไอติมไอครีมค่ะน้ำนมข้าวโพดแต่ทุกคนเลือกของกันเสร็จแล้วนะคะก็จะไปจ่ายตังค์ไหนพ่อโชว์หน่อยของเยอะปะนี่เที่ยวมีแต่ของหนักๆเลยมีแต่ของหนักๆใช่ตามจริงๆอ่ะอยากกินไอติมแต่ก็อยากไปกินน้ำตรงคาเฟ่ข้างๆมากกว่าใช่จริงๆได้อันนี้ก็คือร้อยเซนของทั้งหมดที่เราเลือกซื้อนะคะแต่งงมากพ่อวางตะกร้าแล้วพ่อเดินถอยหลังเดี๋ยวให้แม่จ่ายพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวโอเคทุกคนเราก็ซื้อของจากสวนฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะคะของก็คือค่อนข้างที่จะเยอะมีทั้งผลไม้ผักของกินเล่นอะไรเงี้ยเอาไว้กลับไปกินที่บ้านกันนะคะก็คือได้ของกลับมาเยอะนั่นแหละเป็นไงเต็มรถไม่มีที่นั่งจริงดูดิทุกคนมองเห็นหน้ากันแล้วของบางดูมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยไหนตรงไหนมาไอ้ดูมากเลยมีที่จะนั่งโอ้ดูดูชะเง้อมาข้างหน้าพี่ก็มีตรงเนี้ยดูยอดอ่ะของเยอะจริงทุกคนก็คือได้ของฝากกลับมาจากตรงเนี้ยเยอะมากนะคะถือว่าคุ้มค่ากับที่เราเลือกที่จะแวะเพราะว่าเมื่อวานตอนมาเราเห็นค่ะกับวันนี้ก็เลยจะแวะนะคะแล้วก็ถือว่าโอเคนี่แวะคาเฟ่มาก็ได้เป็นแช่น้ำผึ้งมะนาวมาอร่อยมากก็ถือว่ามากางเต็นท์ครั้งนี้นะฮะคุ้มนะได้มาพักผ่อนกางเต็นท์แล้วก็ขากลับแวะซื้อของกลับไปทานกันด้วยไปเลยของอร่อยอร่อยใช่ครับผมก็สดนะของสดมากนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากถือว่าจับต้องได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้การมากางเต็นท์ที่วันสุกแคมปิ้งถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็อยากพวกเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวพวกเราจะไปถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย